ดูนี่สิ NASA โพสต์ภาพแปลกๆออนไลน์เมื่อไม่นานมานี้ดวงอาทิตย์ดูเหมือนแจ็คโอเลนเทอร์เลยภาพสุดเจ๋งนี้เป็นไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ตแต่ก็มีคนสงสัยว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนอันตรายงั้นมาดูกันที่จริงภาพนี้อาจทำให้คุณนึกถึงหลายอย่างตัวอย่างเช่นมาร์ชเมลโล่แมนสุดโชดหรือฟองน้ำยิ้มที่ใครๆก็เคยเห็นแต่เพราะรอยยิ้มหน้าขนลุกและมีสีส้มคนส่วนใหญ่ก็เลยเห็นเป็นแจ็คโอเลนเทิร์นและช่างบังเอิญซะจริงที่มันถูกโพสต์ในวันฮาโลวีนปี2022ภาพนี้ถ่ายโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศ SDO ของ NASA กล้องโทรทัศน์อวกาศนี้ทำงานมาตั้งแต่ปี2010ภารกิจหลักคือศึกษาความเป็นไปของดวงอาทิตย์และศึกษาว่ามันส่งผลต่อสภาพในอวกาศยังไงบ้างมันวัดสิ่งต่างๆมากมายตั้งแต่ชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ไปจนถึงสนามแม่เหล็กการสร้างพลังงานและอื่นๆนี่คือทวีตของ NASA วันนี้กล้องโทรทัศน์อวกาศ SDO ของ NASA ถ่ายภาพดวงอาทิตย์ยิ้มได้เมื่อมองผ่านแสงอัลตราไวโอเลตรอยดำบนดวงอาทิตย์เรียกว่าหลุมโคโรนาและเป็นบริเวณที่ลมสุริยะพัดออกสู่อวกาศอย่างรวดเร็วแต่มันหมายถึงอะไรกันแน่หลุมโคโรนาพวกนี้เป็นอันตรายต่อเราหรือเปล่าฉันจะเล่าให้ฟังหลุมโคโรนาเป็นบริเวณที่เย็นกว่าของชั้นนอกของดวงอาทิตย์โดยปกติอุณหภูมิของชั้นนอกจะอยู่ที่ประมาณ 5,538 องศาเซลเซียสและต่ำกว่านั้นประมาณ100เท่าในเขตหนาวใช่นี่ถือว่าหนาวสุดๆโดยปกติแล้วหลุมเหล่านี้จะก่อตัวในบริเวณขั้วของดวงอาทิตย์แต่บางครั้งก็มีข้อยกเว้นและปรากฏขึ้นที่อื่นได้ด้วยเหมือนในรูปภาพของเราแต่พวกมันปรากฏขึ้นได้ยังไงมันอาจเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์กำลังพักนิดหน่อยคืออย่างนี้นะสนามแม่เหล็กล้อมรอบดวงอาทิตย์เหมือนฟองสบู่เมื่อดวงอาทิตย์ไม่ได้มีปฏิกิริยามากนักสนามแม่เหล็กก็จะอ่อนลงด้วยพวกมันค่อนข้างชิลแล้วก็ตัดสินใจหยุดงานและแน่นอนว่าหลังจากนั้นอะไรๆก็เริ่มแย่ลงนั่นคือเมื่อหลุมปรากฏขึ้นในสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กก็จะแตกและดวงอาทิตย์จะรั่วผ่านหลุมนี้มันเริ่มไหลออกจริงๆเลยล่ะความหนาแน่นและอุณหภูมิของดาวฤกษ์จะค่อยๆลดลงในพื้นที่แห่งนี้และนี่คือการเกิดของหลุมโคโรนาการรั่วไหลนั้นเรียกว่าลมสุริยะโดยทั่วไปแล้วลมเหล่านี้ก็คือกระแสของโปรตอนอิเล็กตรอนและอนุภาคอื่นๆที่เดินทางในอวกาศด้วยความเร็วมหาศาลเพื่อเป็นการเปรียบเทียบความเร็วของพายุเฮอริเคนลูกใหญ่ที่สุดในโลกคือประมาณ 241.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยากเดาความเร็วปกติของเปลวสุริยะไหมล่ะประมาณ 1,400,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นคือเกือบ400กิโลเมตรต่อวินาทีแต่ลมสุริยะไม่ได้เป็นแค่ลมน่าเบื่อพวกมันส่งผลกระทบต่อสภาพในอวกาศอย่างมากและแม้แต่ในชีวิตประจำวันของเราพวกมันทำให้เกิดพายุขนาดใหญ่มากจนทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมสายสื่อสารในมหาสมุทรเครือข่ายไฟฟ้าและอื่นๆลำแสงอาจชนเข้ากับยานอวกาศและทำลายชิ้นส่วนทั้งหมดพวกมันทำลายแผงโซลาร์เซลล์และทำให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้มันยังอาจใช้รังสีอันตรายใส่นักบินอวกาศผู้น่าสงสารของเราที่อยู่ในวงโคจรโลกด้วยเมื่อลมสุริยะเคลื่อนตัวมาทางโลกมันก็จะพัดพาเอาสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์มาด้วยเมื่อมันพุ่งใส่เราด้วยความเร็วมหาศาลในที่สุดลมก็จะปะทะเข้ากับสนามแม่เหล็กโลกการชนนี้จะทำให้เกิดสภาพอากาศปั่นป่วนอนุภาคลมสุริยะจะทะลุผ่านชั้นบรรยากาศของเราและเมื่อสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุรับอนุภาคเหล่านี้ได้ก็จะทำให้เกิดการหยุดชะงักอย่างรุนแรงบนโลกใช่เพราะความน่ากลัวเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ของ NASA จึงต้องหาวิธีต่างๆเพื่อปกป้องทั้งผู้คนและอุปกรณ์ของพวกเขาแต่การปะทุครั้งใหญ่ก็มีข้อดีเช่นกันยกตัวอย่างเช่นมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแสงเหนือที่สวยงามน่าประทับใจหนึ่งในพายุสุริยะครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติคือเหตุการณ์แคริงตันบางก็เรียกว่าโซลาร์ซูเปอร์สตอร์มเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี1859มีการสังเกตจุดและแสงวาบมากมายบนพื้นผิวดวงอาทิตย์เป็นเวลาหลายวันตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง2กันยายนการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในวันที่1กันยายนโดยมีริชาร์ดแคริงตันนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษเป็นผู้สังเกตการอย่างที่คุณน่าจะเดาได้เหตุการณ์นี้ก็ตั้งชื่อตามเขาในภายหลังมันเป็นการพ่นมวลโคโรนาครั้งมหึมามันพุ่งมายังโลกและมาถึงโลกในเวลาแค่18ชั่วโมงโดยปกติแล้วลมสุริยะจะใช้เวลา 3-4 วันเพื่อเดินทางในระยะทางนี้แต่คราวนี้มันเร็วอย่างเหลือเชื่อเนื่องจากลมสุริยะที่พัดมาก่อนหน้าได้ถ่างเส้นทางเอาไว้ให้โชคดีจริงๆนะจากนั้นในช่วงวันที่ 1-2 กันยายนพายุสุริยะครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเราก็พัดผ่านโลกระบบโทรศัพท์แบบใหม่ล่มทั่วยุโรปและอเมริกาเหนือเกิดไฟไหม้ที่สถานีวิทยุโทรเลขหลายครั้งมันคือหายนะครั้งใหญ่
ใช่แต่อย่างน้อยผู้คนทั่วโลกก็ได้ชื่นชมแสงเหนืออันสวยงามผู้คนมองเห็นแสงเหนือได้แม้ในทะเลแคริบเบียนและเขตร้อนอื่นๆและนี่คือข้อเท็จจริงสนุกๆ นะแสงเหนือสว่างวาบเหนือเทือกเขาร็อกกี้มากจนปลุกคนงานเหมืองทองในพื้นที่แห่งนั้นพวกเขาเริ่มเตรียมอาหารเช้าเพราะคิดว่าถึงตอนเช้าแล้วด้วยนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งใหญ่แบบนี้เกิดขึ้นกับโลกทุกๆ500ปีบางทีพายุสุริยะก่อนหน้านี้อาจจะเลวร้ายยิ่งกว่านั้นแต่น่าเสียดายที่เราระบุมันไม่ได้หลังจากเหตุการณ์แคลริงตันพายุสุริยะที่รุนแรงที่สุดได้เกิดขึ้นในปี1921ปี1950และปี1989มันไม่ได้เลวร้ายนักแต่ผู้คนก็สังเกตเห็นว่าเกิดการล่มครั้งใหญ่ของการสื่อสารทางวิทยุพายุสุริยะที่น่ากลัวล่าสุดคือพายุฮาโลวีนดวงอาทิตย์ไม่ชอบฮาโลวีนหรือไงนะมันเกิดขึ้นในปี2003และค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเมื่อวันที่26ตุลาคมโดยแทบไม่มีการเตือนเลยจุดดับบนดวงอาทิตย์ขนาดยักษ์3กลุ่มก่อตัวขึ้นบนพื้นผิวดวงอาทิตย์จุดที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าโลก13เท่าในเวลาเดียวกันก็เกิดเปลวสุริยะครั้งใหญ่17ครั้งบนดวงอาทิตย์พายุพวกนี้สร้างความเสียหายต่อยานอวกาศในวงโคจรของโลกกว่าครึ่งหนึ่งมันยังทำให้ดาวเทียมวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นดวงหนึ่งพังจนซ่อมไม่ได้อีกด้วยพายุทำให้โทรทัศน์ดาวเทียมและวิทยุกระจายเสียงหยุดชะงักยานหลายลำของเราในห้วงอวกาศไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเปลี่ยนไปใช้เซฟโหมดหรือปิดระบบทั้งยานและนักบินอวกาศซึ่งอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติในตอนนั้นต้องหลบซ่อนตัวจากการแผ่รังสีครั้งใหญ่สิ่งนี้เกิดขึ้นแค่2ครั้งเท่านั้นในประวัติศาสตร์ของเราแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่พอสำหรับพายุลูกนี้มันยังทำให้ยาน Mars Odyssey ของ NASA ต้องหยุดการทำงานลงยานนี้มีหน้าที่ในการศึกษาสภาพแวดล้อมทางรังสีบนดาวอังคารเพราะงั้นแม้ว่ารูปนี้จะค่อนข้างตลกแต่ก็มีปรากฏการณ์ที่ร้ายแรงและอันตรายซ่อนอยู่แล้วตอนนี้ล่ะเราควรจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเหตุการณ์หายนะอื่นๆหรือเปล่าตามที่นักวิทยาศาสตร์บางคนคิดก็ใช่แน่นอนว่าความเป็นไปได้ที่จะมีพายุสุริยะร้ายแรงนั้นค่อนข้างต่ำแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีเท่านั้นแต่ถึงตอนนี้เราจะโชคดีและหลบพวกมันได้แต่เราก็คงไม่ได้โชคดีไปตลอดหรอกใช่ไหมล่ะนอกจากนี้อย่าลืมว่าผลที่ตามมาของพายุสุริยะอาจจะเป็นหายนะสุดๆสำหรับเราในศตวรรษที่21เราพึ่งพาเทคโนโลยีมากแม้ว่าเราจะมองข้ามมันได้ในศตวรรษที่19แต่ปัจจุบันก็มองข้ามไม่ได้ง่ายๆเลยเอาล่ะแต่พูดจริงนะคุณไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หรอกทำไมนะหรอเพราะตอนนี้คุณกำลังจะได้รู้พล็อตหักมุมของเรื่องนี้ที่จริงแล้วเนี่ยภาพนี้ก็ไม่ใช่ภาพใหม่เลย NASA ถ่ายภาพแบบนี้ได้ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมปี2014พวกเขาหลอกเราเล่นด้วยการแชร์ภาพนี้ก่อนวันฮาโลวีนและแม้ว่าในภาพนี้ดวงอาทิตย์จะมีรอยยิ้มที่น่าขนลุกก็ไม่มีอะไรต้องห่วงภาพนี้ถ่ายในสเปกตรัมรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งตาของมนุษย์มองเห็นไม่ได้จะว่าไปเราก็พูดได้ว่ามันถูกสร้างขึ้นมามันเป็นแค่การผสมกันของคลื่นอัลตราไวโอเลตที่รุนแรง2ระลอกใช่แล้วภาพน่ะเป็นของจริงแต่ศิลปินที่เรนเดอร์ภาพเป็นคนเลือกสีในภาพนั้นพวกเขาก็เลยตั้งใจสร้างเอฟเฟกต์แอบแฝงที่น่าสะพรึงกลัวนี้ขึ้นมาแม้แต่เรื่องที่เราเห็นว่าเป็นใบหน้าก็เป็นแค่ภาพลวงตาถ้าเราขยายภาพนี้ออกเราจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นแค่ลอนและคลื่นไร้รูปแบบมันเหมือนกับตอนที่คุณเห็นรูปร่างและวัตถุต่างๆเวลาคุณมองก้อนเมฆเพราะงั้นก็ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกไม่ได้มีภัยคุกคามของจริงหรอกคุณสามารถผ่อนคลายแล้วก็คิดว่าดวงอาทิตย์เพิ่งตัดสินใจจะยิ้มให้เราและส่งคำทักทายมายังโลกซึ่งก็น่ารักดีนะ